คุณสมพศ์พจ์อาหุไน CEO แถลงเองนะคะคุยกับสื่อเองคือพูดถึงกรณีหุ้น EA ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญตั้งแต่ช่วงวันที่24-28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับการที่หุ้นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในครั้งนี้ก็เกิดปัญหาปัวพันมากมายทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากคือคุณสมพศ์พ์บอกเลยว่างานเนี้ยเจ็บแต่ยังไม่ตายครับแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยยังถือถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนที่ เป็นผู้บริหารและยังเป็นเจ้าของกันอยู่เฟกลิสตลาดทุนไทยค่ะหนึ่งสิ่งนะคะที่วันนี้ยังจะคงติดตามกันต่อนะคะและเห็นว่าทางผู้บริหารเนี่ยคุณสมพศ์อหุนไยก็ยังมีการถแถลงข่าวต่อนะเมื่อวานถแถลงข่าวมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะว่าด้วยหุ้น EA ะนะคะราคาเนี่ยร่วงลงมาค่ะแล้วก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะคะหรกรกฎาคมโดยคุณสมพศ์อหุนยัยอ แถลงเองนะคะคุยกับสื่อเองคือพูดถึงกรณีหุ้น EA ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญตั้งแต่ช่วงวันที่2 4ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับการที่หุ้นลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญในครั้งนี้ก็เกิดปัญหาผัวพันมากมายทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากคือไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวอครับคุณผู้ชมคือตัวคุณสมพจน์ก็ได้รับผลกระทบเห็นบอกว่าบาดเจ็บหนักเหมือนกันก็คือมีการมูลค่าบริษัทลดลงพอสมควรมูลค่าหุ้นนะครับคือคุณสมพบ,บอกเลยว่างานนี้ เจ็บแต่ยังไม่ตายแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยยังถือถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนที่เป็นผู้บริหารและยังเป็นเจ้าของกันอยู่รตรงนี้เคลียร์ด้วยหนึ่งข้อทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับราคาหุ้นของ EA พาคุณก็ชมมาดูหน่อยนะคะเราไปดูราคาย้อนหลังกันล่าสุดคือหนึ่งกร,รกฎาคมเราถอยไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่จริงๆเนี่ยราคาหุ้นมันค่อยๆไหลลงมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะค่คอยๆไหลลงมาเรื่อยๆ 24เมษายนเนี่ยดูราคาเปิดราคาปิดมันอยู่ที่ประมาณ18บาทจากเดิมเนี่ยราคาหุ้น E A เ,เคยอยู่หลักร้อยอ่ะใช่ครับร่วงลงมา18บาทกว่าแล้วก็ร่วงไหลลงไปอีกนะคะเป็น17บาทกว่า16บาทกว่า14กว่า1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปิดไป12บาท60สตางค์คือต่ําสุดเนี่ยไปอยู่ที่ราคาปิดคือ11บาท20สตางค์แล้วดูแค่ในช่วง4วัน5วันเนี่ย ลดลงไปเนี่ยจากลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบสิบสองลบยี่สิบห้าอันนี้หนักมาก<ช>ปรากฏว่าหนึ่งกรกฎาคมมีการฟื้นตัวขึ้นมาเพราะมีการแก้ไขปัญหาแล้วทีนี้เมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีแรแถลงข่าวไงพอถแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยหุ้นเนี่ยก็ตอบรับนะคะในเรื่องของการชี้แจงจากเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นเนี่ยนะคะอยากอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปฟังการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ในบางช่วงตอนค่ะที่คุณสมโพได้เปิดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น EA ราคาถึงได้ไหลลงมาขนาดนี้ลองไปฟังกันค่ะ ที่ผมพูดเรื่อยๆว่าตลาดทุนนะ่ยมันเริ่มล้ําเส้นการทําธุรกิจของคนนะครับเพราะว่าพุ้นมันลงเนี่ยมันลงได้โดยการช็อตก็ได้เลกเก็ตช็อตก็ได้ข่าวลือก็ได้ในช่วงที่เศรษฐก,กิจไม่ดีผมก็ไม่ได้ยุ่งเพราะผมคิดว่านักลงทุนควรจะมีวิจารยานของตัวเองในการที่จะตัดสินใจแต่การที่มันลงมาเรื่อยๆื่อยๆเื่อยๆโดยที่ผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไป อธิบายหรือออกไปดีเฟนส์สิ่งเหล่านี้มากนะด้วยความเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับพอมันไหลลงมาคนไหนที่กู้เยอะคนนั้นก็โดนเยอะก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องโดนไปด้วยคนที่ผมรู้จักพนักงานทีมงานมาผู้บริหารผมผู้าย้ว่าโดนกันลาบเรียบอะโดนกันหมดนะครับอันนี้ผมมองว่ามันคือสงคารามการเงินเหมือนกับต้มยำกุ้งดีๆนี่เอง คุณสมพศ์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันเป็นสงคารามการเงินครับมันจะเหมือนกับต้มยำกุ้งที่ผ่านมาเลยเะนะครับมันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวด้วยนะว่าค,คุณสมพศ์เนี่ย <นะ S 1> ได้ออกหนีหลบไปหนีไปต่างประเทศอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีไปไหนครับมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเซ็น MOU กับ h ชน a า a i l w a y Rolling Stock Corporation นะครับหรือว่า CRRC ซึ่งบริษัทเนี้ยคุณสมพงษบอกว่าเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของจีนนะว่าวเรื่องการทํารถไฟแล้วก็เชิญทาง EA เนี่ยไปเซ็นด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกแนวโน้มธุรกิจเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยแต่จะเห็นได้ว่าข่าวเรือมันสําคัญมันส่งผลกระทบวันที่28เนี่ยร่วงหนักมา25ใช่ครับทีนี้มาดูราคากราฟหุ้น EA 6เดือนกันหน่อยอย่างที่คุณนิชานัน์บอกตอนแรกนี่ขูสูงมากแล้วลร้อยคือเคยหลักร้อยแต่เหลือ60กว่าแล้วแล้วทีนี้ก็เกิด ไหลลงต้องใช้คําว่าไหลลงกระดกขึ้นหน่อยแต่ไหลลงกราฟภาพ<ะ>รวมยังไงก็ไหลลงลงมาจนถึงเนี่ยสิบาท50สตางค์ต่อหุ้นต่ําที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา6เดือนนะห้สัปดาห์นะออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะค,ะครับทีนี้คุณสมโพศเขาชี้แจงปัญหาของหุ้น EA แบบนี้ครับ<ะ>คือมีการนําหุ้นเนี่ยไปค้าประกันเงินกู้ ซึ่งสัดส่วนสนตตอนนั้นเนี่ยมองว่าเป็นจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีไม่ได้เยอะเลยประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงกระทบถึงบริษัทและไม่ได้มีความกระทบต่อการเชื่อมั่นในธุรกิจเลยซึ่ง3%ตรงนี้เนี่ยคุณสมพศ์บอกกับสื่อด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นคนเดินไปหาสถาบันการเงินนะสถาบันาการเงินที่ได้มีการฟอสเซลหุ้นของคุณสมโพศยอยู่ต่างประเทศนะไม่ใช่ในไทยนะคะใช่ครับสถาบันการเงินนะติดต่อมาเองนะคะเป็นการเรียกว่าบริหารจัดการเวล์นะคะเมเนจเรื่องของเวลแล้วก็ชวนอะ ตัดมาเพื่อที่จะบริหารในเรื่องเวลก็เลยอ่ะมเปพอนะคะแต่ก็ยังกระทบเลยใช่ครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสะเข่าลือในแง่ลบก,กับ EA เนี่ยเยอะนะคะคุณสมพง์บอกตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่ผมมาสื่อสารกับนักลงทุนน้อยเกินไปก็เลยทําให้กระทบความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็ยังถูกช็อตเซลล์ถูกช็อตเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆนะคะก็ทําให้มันแพนิคสิราคา,า,าหุ้นลาดลดลงก็นําไปการนําไปสู่การถูกฟอ<ช>ร์ซเซลและกลายเป็นสโนโบอลที่ไหลลงไป ทีนี้คําถามคือช็อตเซลล์มันก็ทําให้ราคาหุ้นร่วงสถาบันการเงินที่เอาหุ้นไปค้าประกันเนี่ยเขาก็กลัวว่าไอ้หุ้นเนี้ยจะมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่านี้<ไ>ก็เลยต้องบังคับขายเพื่อนําเงินไปใช้นี้นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างทางตรงนี้คุณสมโพศก็บอกว่าพยายามไปคุยแล้วนะว่าไม่ต้องมาฟอร์เซลในกระดานได้ไหมในตลาดได้ไหมไม่จะแพนิกกันไปเปล่าๆเดี๋ยวหาเงินมาจ่ายให้ส่วนต่างตรงนั้นอนะขอเวลาหน่อยแต่ว่าดิวนี้มัน มันมันไม่สําเร็จก็เลยเกิดฟอเซลขึ้นมานี่ค่ะที่บอกเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นสถาบันการเงินที่คุณสมโภชนี่ยไปเปิดพอร์ลงทุนนะคะ W l well t h Management กับ Private Banking แห่งหนึ่งที่ติดต่อมาหาตัวคุณสมโพชนี่แหละนะด้วยราคาหุ้น EA ที่ปรับตัวลดลงมามากเกินไปก็เลยทําให้ถูกฟอเซลค่ะจะได้เอาเงินตรงนี้ไปชราระหนี้คงค้างทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าเนี่ยหลักพันล้านนะคะ คุณสมภพก็พยายามทุกวิถีทางแล้วค่ะในการเจรจากับสถาบันการเงินนี้นะคะตั้งแต่การหานักลงทุนมาซื้อหุ้นด้วยการทาบิ๊กหลอดเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาหุ้นในกระดานไม่ให้กระทบกับนักลงทุนรายย่อยเพราะเขาก็ห่วงด้วยสถานการณ์ในตลาดด้วยแต่มันไม่สําเร็จซึ่งเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นทางด้านของสถาบันการเงินเขากลัวว่ามูลค่าหุ้นจะลดลงจนไม่พอมูลค่านี้ตอนนั้นจะทำบิ๊กหลอดก็คือมีพันธมิตร2รายให้ความสนใจและพร้อมที่จะเข้ามาช่วย โดยมีประมาณหุ้นที่จะทำบิ๊กลอตคือซื้อไปเนี่ยเพื่อไม่ให้ราคามตกย่ง19ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าราว3,700ล้านบาทแต่เรื่องนี้ไม่สําเร็จครับถัดมาจึงได้มีการเจราจาขอจ่ายชําระหนี้บางส่วนก่อนพร้อมนําหลักทรัพย์ปลอดภาระที่อยู่กับเจ้าหนี้มาค้าประกันเพิ่มขึ้นอีกขอขยายระยะเวลาการใช้หนี้ครับเดิมทีหุ้นหนี้ระยะสั้น3วันขอเพิ่มเป็น15วันได้ไหมแต่จ่ายครบแน่นอน เจ้านี้ไม่ยอมครับแล้วก็ต้องการให้เร่งหาเงินมาชําระนี้คือหลักพันล้านบาทในระยะเวลาเพียง3วันซึ่งยอมรับเลยว่าไม่ทันไม่ทันแล้วคุณสมพงษ์ก็ยอมรับด้วยค่ะอา้าวเล้วเมื่อถูกฟอสไปหรือว่าถูกชอ็อตไปทําไมไม่ซื้อกลับคืนมาคุณสมพงษ์ยอมรับว่าซื้อเองนะคะว่าไม่มีเงินที่เป็นสภาพคล่องที่จะไปไปไป,ไปซื้อจากการถูกชอ็อตได้แต่ก็มีการนำทรัพย์สินไปวางแล้วแต่เขาก็ไม่ให้อยู่ดีแล้วคุณสมพงษ์บอกว่าเขาไม่คำนึงถึงทรัพย์ผมเลยที่มันพอในการช้นี่อ้าวมาดู คุณสภาบอกว่าที่ผ่านมาพยายามทุกวิถีทางแล้วในการเจราจากับสถาบันการเงินแสดงให้เห็นว่ายังมีสินทรัพย์อื่นๆที่ผมเปิดบัญชีและฝากไว้กับเขานั้นมีมูลค่าสูงกว่ามากแค่ไหนซึ่งมากเกินพอต่อการใช้นี่อยู่แล้วแต่ทางนั้นเนี่ยยืนยันต้องให้จ่ายนี่คืนเป็นเงินสดด้วยเงินสดจํานวนมากขนาดนั้นไม่มีใครหามาคืนได้ใน3วันก็นํามาสู่การถูกฟอสเซลดังกล่าวนั่นเองค่ะอ่ะ<ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเจ็บแต่จบแล้วสุดท้ายตอนนี้สถานะหุ้น e a คือหุ้นที่เคยนำไปค้าประกันเงินกู้ปัจจุบันถูกบังคับขายเพื่อชําระนี้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มองว่าต่อจากนี้ไปราคาหุ้น e a น่าจะเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติราคาตอนนี้ไม่ได้สะพ้อนพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทนะครับเพราะว่าสามารถสร้างกระแสงเงินสดที่ได้จากการดําเนินงานหลักพันล้านบาทต่อปี ปัจจุบันยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน E A มีสัดส่วนมากกว่า33รวมทั้งพันธมิตรก็ถือหุ้นรวมๆกันเนี่ยมากกว่า50นั่นเองครับใช่ก็เชื่อว่าอัพติกูรูจะเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้การช็อตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากก็เรียกว่าเป็นเหยื่อชอ็อตเซลล์หนึ่งคนคโดนพิชช็อตเซลล์เข้าไปจนถูกต้องมาฟอสเซลออกมาแบบนี้